สวัสดีครับผมอุ้ยซาวแมนครับวันนี้มาอัปเดตความรู้เรื่องการออกแบบระบบเสียงสำหรับท่านที่เคยเรียนกับผมนะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่ติดตามผมอยู่ทางช่อง Facebook หรือ YouTube นะครับวันนี้มาอัปเดตความรู้กันนะครับWe Sound Designer ในการออกแบบระบบเสียงนะครับสำคัญมากๆก็คือการทำให้ระบบเสียงที่เราออกแบบนั้นครอบคลุมพื้นที่นะครับในส่วนของหน้างานลักษณะพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับให้ได้นะครับแนวคิดนะครับไม่ว่าเราจะออกแบบระบบเสียงขนาดเล็กขนาดใหญ่แบบนี้หรือขนาดเล็กแบบใดก็ตามมันมีแนวคิดพื้นฐานเดียวนะครับเรามองมุมบนก่อนนะครับสมมติว่ามี1พื้นที่แบบนี้นะครับเรามองมุมบนเป็นท็อปวิวเข้ามาแล้วคำนวณนะครับตามค่า forward aspect ratio นี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อทำการแบ่งอัตราส่วนพื้นที่แล้วดูมุม cover angle ของลำโพงนะครับมุมครอบคลุมลำโพงว่าลำโพงนี่ควรจะครอบคลุมระหว่างกี่จุดดังนั้นมุมครอบคลุมนะครับจะคำนวณได้ง่ายแปลงเป็นค่า forward aspect ratio แบบนี้นะครับเพื่อคำนวณอัตราส่วนการกระจายไปด้านหน้านะครับว่าลำโพงนั้นมีลักษณะความดังที่เกิดขึ้นกินพื้นที่นะครับประมาณไหนแล้วเราก็จะเมื่อคำนวณแล้วนะครับ forward aspect ratio ของพื้นที่ลึกหารกว้างเป็นเท่าไหร่แล้วเอาจำนวน forward aspect ratio ของลำโพงนั้นมาหารเราก็จะได้รู้ว่าลำโพงนั้นควรจะวางกี่จุดดีถ้ามองจากมุมบนนะครับอันนี้คำนวณง่ายๆอันที่สองก็คือมองด้านมุมมองด้านข้างมุมมองด้านข้างไซด์วิวนะครับทำยังไงเดินจากเมื่อกี้เรามองมุมบนซ้ายไปขวาหรือหน้ามาหลังมองมุมบนคุมครอบคลุมมุมลำโพงควรจะใช้ลำโพงกี่ใบใช่ไหมครับมุมด้านข้างนะครับมันคือการเฉลี่ยความดังตั้งแต่หน้าไปหลังนะครับเรามองมุมมองด้านข้างมันคือการเฉลี่ยความดังตั้งแต่หน้าไปหลังนะครับอย่างระบบที่ออกแบบนี้เป็นไรเลย์ซิสเต็มใช่ไหมครับดังนั้นข้อดีนะครับของไรเลย์ก็คือลักษณะเมื่อมาเรียงกันเป็นไลน์ซอร์สแล้วนะครับบีมวิดหรือที่แปลเป็นไทยว่าความกว้างของลำคลื่นนั้นเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นวงกลมนั้นบีบเข้ามาเป็นในแนวเส้นมากขึ้นเพราะนั้นข้อดีก็คือเราสามารถปรับบิดมุมองศาลำโพงของตู้ลำโพงนี่นะครับทางกายภาพเพื่อให้เข้าสู่โซนของผู้ชมแต่ละจุดได้ง่ายๆนะครับเพราะนั้นในการออกแบบวางไรเลย์โครงสร้างต้องสูงไว้ก่อนโครงสร้างนี่ยิ่งสูงยิ่งดียิ่งสูงยิ่งเฉลี่ยความดังได้ดีสำคัญมากนะครับมันคือการคำนวณอัตราส่วนความดังจากหน้าถึงหลังเนี่ยผู้ชมในหนึ่งหน้างานเนี่ยต้องได้ยินเสียงที่คล้ายๆหรือเท่ากันนะครับในอุดมคติเราต้องเท่ากันให้ได้แต่ในชีวิตจริงมันเราสู้กับวิสิของเสียงสะท้อนหักเหแทรกสอนเลี้ยวเบนเนี่ยเราทำได้เพียงก็เข้าใกล้คำว่าเสียงในอุดมคติทำยังไงเราถึงจะเข้าใกล้เสียงในอุดมคติได้นะครับเราต้องวางลำโพงให้ถูกแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันถูกลำโพงพวงนั้นมันจะสู้กับวิสิกได้สู้กับเสียงสะท้อนได้นะครับได้ยินไดเรกซาวด์ที่มันชัดเจนนะครับที่สำคัญผู้ชมที่ยืนอยู่ทุกจุดต้องเท่าๆกันได้ยินเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้โครงสร้างที่สูงเราสามารถปรับมุมองศาลำโพงนะครับเฉลี่ยความดังได้ครอบคลุมมากกว่าโครงสร้างที่ต่ำเพราะนั้นนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือโครงสร้างต้องสูงพอสูงปุ๊บด้วยคาแรคเตอร์บีมวิดความกว้างของลำคลื่นที่เป็นลำโพงที่มีลักษณะเป็นไลน์ซอร์สเนี่ยเราสามารถบิดมุมกระจายเสียงให้ครอบคลุมผู้ชมแต่ละจุดได้เลยอันนี้คือข้อดีนะครับส่วนถ้าเราออกแบบลำโพงไพซอร์สนะครับเราก็คำนวณforward aspect ratio นี่แหละมุมครอบคลุมว่าควรจะเป็นประมาณไหนในส่วนของมุมมองด้านข้างเหมือนกับเราคำนวณมุมมองด้านบนนั่นแหละครับแล้วก็ดูค่าความดังที่เกิดขึ้นนะครับ
สำคัญมากๆนะครับความดังที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน้างานแบบนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าจำนวนลำโพงเราพอเราจะรู้ได้ไงว่าจำนวนลำโพงเราพอนั่นก็คือการคาดการการจัดวางนะครับเราต้องมีการคาดการการจัดวางนะครับจะด้วยการคำนวณด้วยมืออาจจะด้วยโปรแกรม predicting นะครับต่างๆอย่างที่ท่านเคยเรียนกับผมเนี่ยผมก็จะเทรนนิ่งเรื่องโปรแกรม edge focus ให้เป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถใช้คำนวณได้ง่ายๆคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าจะมีความดังเท่าไหร่นะครับในหนึ่งหน้างานเพราะนั้นความดังเมื่อหักnoise floor ไปแล้วนะครับความดังเมื่อหักน้อยฟลอร์ไปแล้วต้องไม่ต่ำกว่า90เดซิเบลสำหรับหน้างานที่เป็นลักษณะอีเวนต์หรือคอนเสิร์ตแบบนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของซับวูเฟอร์นะครับในส่วนของลำโพงซับวูเฟอร์เนี่ยผมก็ได้ออกแบบเป็นซับอาร์เรย์ผสมนะครับผสมกับอินเวอร์สแตรคคริโอยนะครับแบบไซส์ by ไซส์นะครับทำไมผมถึงออกแบบนี้อย่าลืมนะครับนี่คืองานที่เป็นมีลักษณะดนตรีนะครับเพราะนั้นมอนิเตอร์บนเวทีนี่สำคัญมากๆเพื่อที่จะให้แรงต้นกำเนิดเสียงก็คือนักดนตรีนี่ได้ยินสิ่งที่ตัวเองกำลังเล่นได้ชัดเจนเพราะนั้นเราออกแบบระบบยังไงก็ได้ไม่ให้เสียงขึ้นไปกวนเวทีจำนวนมากนะครับนี่คือที่ไปที่มานะครับผมต้องทำ inverse stack เพื่อให้หักล้างเสียงรบกวนด้านหลังแล้วนะครับทำไมผมต้องทำ sub array นะครับเพราะว่าเราคำนวณจาก forward aspect ratio ของพื้นที่แล้วนะครับอัตราส่วนอันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แคบและยาวพอแคบและยาวนี่ทำไงถึงจะได้ความดังที่ระยะไกลเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ต้องมีความจำเป็นต้องออกแบบเป็นซับอาร์เรย์เพื่อให้พฤติกรรมนะครับการกระจายขึ้นของลำโพงซับวูเฟอร์ที่มันเคยออกเป็นวงกลมเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ไปเป็นในแนวมุมความกว้างของลำขึ้นบีบมารวมกันตรงกลางแล้วเกิดแกนสมมาตรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นเราจะได้ความดังด้านหน้าเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญนะครับเดินจากซ้ายมาขวาเนี่ยการแทรกสอดของคลื่นจะไม่มีเพราะนั้นเดินฟังจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะไม่มีหลุมเกิดขึ้นเลยนะครับจะนวลหูมากๆแล้วที่สำคัญเมื่อเอา inverse stack แบบ side by side เนี่ยนะครับเพื่อแก้พฤติกรรมมาวางเพื่อแก้พฤติกรรมหักล้างด้านหลังรวมทั้งบังคับทิศทางด้วยวิธีการทำ side by side นี่ครับลักษณะบีมวีที่เกิดขึ้นก็จะกว้างขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อทำให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นแล้วยังได้ลักษณะพันช์ของดนตรีจำนวนมากอยู่นะครับลักษณะงานแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำให้หน่วงเป็นอาร์คนะครับคือเราวางเป็นสเตทวางเป็นแนวเส้นตรงแล้วแก้พฤติกรรมด้วยวิธีการอินเวอร์สแตรกหรือไซด์บายไซด์เอาดังนั้นพันดนตรีก็จะอยู่จำนวนมากเพราะนั้นงานดนตรีต้องทำแบบนี้นะครับที่สำคัญนะครับที่จริงควรจะมีซับวูเฟอร์แขวนด้วยซ้ำนะครับคือถ้าเป็นไปตามทฤษฎีเนี่ยควรจะมีซับวูเฟอร์แขวนด้วยซ้ำแต่งานนี้ด้วยข้อจำกัดของระบบลำโพงไม่มีซับวูเฟอร์ที่แขวนนะครับก็เราก็อาศัยว่าเราได้ความดังที่อยากจากซับอาร์เรย์นี่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะมีความดังย่านความถี่ต่ำของตัวลำโพงไรอาร์เรย์อยู่แต่ว่าพอได้นะครับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับต้องมีซับวูเฟอร์แขวนเพื่ออะไรเพื่อทำให้อัตราส่วนความดังของท็อปกับซับในย่านความถี่ต่ำเนี่ยจะใกล้กลางไกลนี่เข้าใกล้กันนะครับเพราะนั้นผู้ชมจะได้รับรู้ความเป็นสเตอริโออิมเมจหรือความดังของดนตรีนี่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามีลำโพงซับวูเฟอร์ที่แขวนนะครับอันนี้สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับคลิปที่ท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นคลิปความรู้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากเรียนแบบเจาะลึกมากกว่านี้นะครับท่านต้องสมัครสมาชิกเพื่อจะปลดล็อกการปิดขั้นดูคลิปวิดีโอมีคลิปวิดีโอที่เป็น
แบบส่วนตัวจำนวนมากแต่ว่าท่านที่ดูได้จะต้องเป็นสมาชิกช่องเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อกดูคลิปเบื้องหลังจำนวนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อุตสาห์แมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ